วิธีตั้งค่าสติกเกอร์ขนาด 8x5 ซมในโปรแกรม Zebra Designer จาก Prospect นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าสติกเกอร์นะครับขนาด 8x5 ซมก็ให้เราเข้าไปที่โปรแกรมสร้างฉลากใหม่นะครับคลิกเสร็จไปเลยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับดับเบิลคลิกที่พื้นที่ว่างนะครับเข้าไปที่คุณสมบัติฉลากไปที่ขนาดฉลากหน่วยการวัดนะครับเปลี่ยนจากนิ้วเป็นเซนติเมตรก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่ขนาดของสติกเกอร์เข้าไปนะครับ8 5ระยะขอบซ้ายขวาจะเป็น 2.5 มิลลิเมตรนะครับเปลี่ยนหน่วยการวัดก่อนเป็นมิลลิเมตรนะครับจากนั้นใส่ 2.5 เข้าไปจากนั้นตกลงเลยครับตอนนี้เราก็จะได้สติกเกอร์ขนาด 8x5 ซมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการตั้งค่าสติกเกอร์ขนาด 8x5 ซมนะครับในโปรแกรม Zebra Designer